พาไปขึ้นเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งล่าสุดตามรายงานบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณนะคะเตรียมจะไปไหว้บรรพบุรุษแล้วด้วยนะเอาติดตามพร้อมกันนะคะกับคุณพีทคัจฉาพงษ์ค่ะเชิญครับขอบคุณครับภายหลังที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยครอบครัวนะครับเดินกาดวโรรสหรือกาดหลวงเมื่อในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาและไปรับประทานอาหารที่ร้านข้าวซอยเสมอใจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขณะนี้นายทักษิณและครอบครัวนะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่สุสานแม่ออนซึ่งเป็นที่ตั้งห่วงซุ้ยของบรรพบุรุษเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมสักการะแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันเลยครับครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยครอบครัวนะครับเดินทางมาที่สุสานแม่ออนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งห่วงซุ้ยของนายเลิศชินวัตรและนางยินดีชินวัตรผู้เป็นบิดาและมารดาของนายทักษิณนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะมาประกอบพิธีวันเชงเม้งกันนะครับซึ่งฮวงซุยของบรรพบุรุษของตระกูลชินวัตรนะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณสุสานแม่ออนนะครับซึ่งมีชัยภูมิที่ด้านหน้าเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขานะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนเนินของสุสานแม่ออนซึ่งเป็นเนินสูงเลยนะครับดีนะซึ่งตามขั้นตอนนะครับที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนายทักษิณก็จะไหว้เจ้าที่ที่บริเวณห่วงซุ้ยก่อนนะครับก่อนที่จะมาไหว้ห่วงซุ้ยหลักที่เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของบิดาและมารดาของคุณทักษิณนะครับซึ่งภายหลังจากที่นายทักษิณนะครับได้มาประกอบพิธีไหว้ห่วงซุ้ยของบรรพบุรุษเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางต่อไปที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษแล้วก็รวมถึงเยี่ยมญาติญาติตระกูลชินวัตรด้วยนะครับทางนี้ก็มีรายงานนะครับว่าที่บริเวณวัดโรงธรรมสามัคคีก็จะมีมวลชนเสื้อแดงนะครับทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆเดินทางมารวมตัวกันนะครับเพื่อรอพบแล้วก็ต้อนรับนายทักษิณในโอกาสที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยทั้งนี้นะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับนายทักษิณพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้เดินทางไปยังตลาดวโรรสหรือกาดหลวงนะครับภายหลังสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ดอยสุเทพเสร็จสิ้นนะครับโดยทันทีที่นายทักษิณได้เดินทางมาถึงกาดหลวงประชาชนในพื้นที่ครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าในกาดหลวงก็ได้มาต้อนรับนายทักษิณพร้อมมอบดอกไม้ดอกกุหลาบแดงแล้วก็พวงมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายทักษิณอย่างคึกคักนะครับเต็มทางเดินภายในกาดรวมถึงยังมีทีมเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่มารอต้อนรับด้วยจากนั้นนะครับนายทักษิณได้เดินทางเข้าไปในกาดหลวงโดยมุ่งตรงไปที่ร้านอรุณศรีครับซึ่งก็เป็นร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์เป็นที่แรกนะครับเนื่องจากมีความสนิทสนมกับนางอรุณศรีพวงพฤกษาหรือป้าศรีอายุ83ปีครับโดยป้าศรีก็ถึงกับน้ำตาซึมนะครับพร้อมสวมกอดกับนายทักษิณก่อนที่นางอรุณศรีจะเปิดเผยนะครับว่าได้รู้จักกับนายทักษิณมากว่า60ปีตั้งแต่ที่นายทักษิณอายุ16ขวบนะครับแล้วก็เคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ด้วยกันร่วมกันกับคณะทัวร์ของนักเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยด้านนายทักษิณก็ระบุนะครับว่าไม่ได้เจอกับป้าศรีมากว่า15ปีนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายก็ได้ไปพบกันที่ฮ่องกงซึ่งตนเองก็รักและเคารพป้าศรีอย่างมากครับพร้อมได้มีการพูดคุยถึงสุขภาพของป้าศรีด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่นายทักษิณได้พูดคุยกับป้าศรีที่กาดหลวงครับขอบคุณมากครับโอ้ถ่ายให้สุดยอดขอบคุณมากครับโอเคค่อยๆถอยมาค่อยๆถอยมานะเดี๋ยวปีใหม่มาครับปีใหม่คนจะน้อยๆครับครับ
นางอรุณศรียังได้มีการมอบหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีหน้าปกรูปนายทักษิณพร้อมกับข้อความปิดบ้านเปิ้นรออะหยังอยู่นะครับซึ่งก็ได้มีการมอบน้ำผึ้งแล้วก็มอบพวงมาลัยให้กับนายทักษิณด้วยก่อนที่นายทักษิณครับจะเรียกลูกๆนะครับมาทักทายกับป้าศรีทางนี้ในระหว่างการพูดคุยกับป้าอรุณศรีนะครับนายทักษิณยังได้มีการถอดหน้ากากอนามัยเพื่อถ่ายรูปร่วมกันกับป้าศรีนะครับซึ่งหลังจากที่นายทักษิณได้เยี่ยมเยียนร้านหนังสืออรุณศรีเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ได้เดินทางเข้าไปทักทายร้านค้าพ่อค้าในร้านอื่นๆภายในกาดหลวงซึ่งตลอดการเตลกาดหรือการเดินตลาดของนายทักษิณนั้นก็ไม่ค่อยได้ซื้ออาหารหรือสิ่งของมากมายเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากแทบทุกร้านก็รอมอบดอกไม้แล้วก็รอมอบกำลังใจแล้วก็ต้อนรับการกลับจังหวัดบ้านเกิดของนายทักษิณแล้วก็ระบุนะครับว่าอยากให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นบุตรสาวของนายทักษิณนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีครับครับและภายหลังจากที่นายทักษิณประกอบพิธีไหว้สุสานบรรพบุรุษเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะเดินทางต่อไปยังที่กรีนวัลเล่นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ในช่วงเย็นนี้นะครับจะมีการที่ครอบครัวชินวัตรจะมารับประทานอาหารร่วมกันและในกำหนดการช่วงบ่ายวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมตรวจราชการในวันพรุ่งนี้ด้วยครับครับขอบคุณครับคุณพิชญ์กฤษฎาพงศ์นะครับก็ยังติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านนายกเมื่อกี้ที่บอกไปเดี๋ยวท่านนายกไปเชียงใหม่วันนี้แล้วพรุ่งนี้ท่านก็จะไปดูเรื่องสถานการณ์ของหมอกควันด้วย PM 2.5 นะฮะแต่เมื่อกี้ฟังแล้วมันก็เป็นบรรยากาศผมขออนุญาตใช้คำแบบนี้กันน่ารักน่ารักดีเหมือนกันนะเพราะว่าอดีตนายกทักษิณไปไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรตอนแรกก็ฟังปกติท่านก็จะซื้อข้าวสวยอ๋อไม่ใช่เพราะอะไรครับคือทุกคนรอมอบดอกไม้อยู่รอแบบว่าเรียกรอต้อนรับมารอมอบของให้กันอยู่นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่แต่ดูบรรยากาศก็โหคนบางทีไม่ได้เจอกันมานะเป็น10กับ20ปีท่านผู้ชมบรรยากาศก็เรียกว่าอบอุ่นแบบนี้นะฮะ